ประเทศไทยมีตัวละครลับที่กดเงินเฟ้อไว้อยู่ปีที่แล้วนะคะเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 7% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ13ปีกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลดลงมาแล้วนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่อาจจะดูไม่สูงในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวละครลับที่คอยกดเงินเฟ้อนั้นอยู่ตัวละครลับนี้คือใครกันบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเริ่มจากส่วนประกอบของเงินเฟ้อที่สำคัญก็คือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันค่ะโดยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันซึ่งรวมกันเป็นค่าพลังงานนั้นเนี่ยถูกนำไปคิดอยู่ในตระก้าเงินเฟ้อบ้านเราเป็นสัดส่วนราว 15% กันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะเมื่อภาครัฐเข้ามาจัดการให้ทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันที่เราจ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาก็เลยจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้ค่ะทีนี้ชวนทุกคนมาดูค่ะว่าที่ภาครัฐเขาช่วยเราแบกต้นทุนบางส่วนอยู่เนี่ยเขาแบกอะไรให้เราบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวแรกก็คือค่าไฟนะคะรู้หรือไม่คะว่าค่าไฟที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4บาทกว่าๆต่อหน่วยเนี่ยที่หลายคนคิดว่าแพงแล้วแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมานะคะค่าไฟฟ้าในบ้านเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ช่วยอุดหนุนค่า FT มาโดยตลอดค่ะซึ่งค่า FT เนี่ยก็คือต้นทุนค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าค่ารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนและต้นทุนนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมานั้นนะคะค่า FT เนี่ยจริงๆก็ปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดจากต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ปัจจุบันกฟผ.นั้นมีหนี้จากการอุดหนุนในส่วนนี้กว่า 111,869 ล้านบาทซึ่งจากรายงานของกฟผ.นั้นบอกไว้นะคะว่าหากเรามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อใช้หนี้ค่า FT ทั้งหมดที่มีให้หมดในปีนี้เนี่ยค่า FT ที่ควรจะเป็นตอนนี้คือ 249.81 สตางค์ต่อหน่วยค่ะและค่าไฟฟ้าขายปลีกในวันนี้เนี่ยจะเท่ากับ6บาท72สตางค์แต่หากเราต้องการกดค่า FT ไว้ให้ต่ำๆอยู่ตอนนี้อย่างที่ประมาณ66บาท89สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยนะคะกว่าฝั่งของกฟผ.จะใช้หนี้ก้อนนี้หมดก็ต้องรอตอนปี2568กันเลยทีเดียวค่ะแต่ในอีกมุมนึงนะคะถ้าต้นทุนการผลิตไฟฟ้านั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันทางการก็ยังอยากจะคงระดับของค่าไฟที่เรียกเก็บจากประชาชนไว้ในระดับเดิมแบบนี้เนี่ยแน่นอนค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกฟผ.นั้นก็จะต้องแบกหนี้ก้อนนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องมีเวลาในการใช้หนี้ก้อนนี้อีกนานขึ้นนั่นเองนั่นคือตัวละครลับตัวแรกค่ะแต่ยังมีอีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือค่าน้ำมันนั่นเองค่ะค่าน้ำมันในบ้านเราเนี่ยเรามีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคอยมาแบกรับต้นทุนส่วนหนึ่งแทนเราไว้อยู่ค่ะหากเราไปดูราคาขายปลีกน้ำมันณวันที่3ตุลาคมนั้นจะพบว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ราคาขายปลีกอยู่ที่38บาท88สตางค์ต่อลิตรเป็นราคาหน้าโรงกลั่นภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาดและอื่นๆรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36บาท8สตางค์ต่อลิตรค่ะและส่วนที่เหลือ2บาท80สตางค์ต่อลิตรเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องส่งเข้ากองทุนน้ำมันนะคะส่วนน้ำมันดีเซล B7 เนี่ยราคาขายปลีกอยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรเป็นราคาหน้าโรงกลั่นภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาดและอื่นๆรวมกันเนี่ยเท่ากับ37บาท96สตางค์ต่อลิตรค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้สำหรับน้ำมันดีเซล B7 เนี่ยกองทุนน้ำมันนั้นต้องสนับสนุนเข้ามา8บาท2สตางค์ต่อลิตรหรือจะพูดง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่าหากเราไม่มีกองทุนน้ำมันอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซล B7 นั้นจะอยู่ที่ประมาณ38บาทต่อลิตรกันเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อมาก็คือส่วนทุนของกองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่กว่า 65,732 ล้านบาทค่ะและส่วนนี้ยังติดลบเพิ่มขึ้นถึง 8,600 ล้านบาทในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนที่ผ่านมานะคะและหากจะเลือกอุดหนุนน้ำมันต่อไปแบบนี้เนี่ยก็แปลว่ากองทุนน้ำมันนั้นจะต้องแบกรับนะคะภาระการอุดหนุนตรงนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่าหากเงินไม่พอก็อาจจำเป็นต้องไปกู้เงินข้างนอกมานะคะและการกู้เงินนี้มันก็ตามมาด้วยภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันรวมไปถึงฐานะทางการเงินของกองทุนน้ำมันด้วยเช่นกันหรืออีกทางเลือกนึงนะคะก็คือลดการอุดหนุนราคาน้ำมันค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราก็จะต้องรับไปเต็มๆนะคะเพราะราคาน้ำมันก็จะปรับตัวเด้งขึ้นมาทันทีต้องบอกนะคะว่าทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจนะคะดังนั้นการอุดหนุนเหล่านี้เนี่ยทำให้ราคาสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะก็อย่างเช่น
ร้าน 7-Eleven ที่มีสัดส่วนต้นทุนเป็นค่าไฟฟ้าที่สูงมากจากทั้งตู้แช่เย็นแล้วก็เครื่องปรับอากาศสมมุติดูนะคะว่าถ้าสาขาหนึ่งเนี่ยมีรายได้ประมาณ1ล้านบาทต่อเดือนมีกำไร 5% หรือเดือนละประมาณ 50,000 บาทและเคยจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือนหากค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง 10% หรือ 4,000 บาทกำไรของ 7-Eleven สาขานั้นก็จะหายไปทันทีค่ะแล้วก็จะเหลือแค่ 46,000 บาทหรือคิดเป็นการหายไปของกำไรประมาณ 8% นะคะหรืออย่างราคาน้ำมันก็เช่นกันค่ะหากไม่มีการอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันเราอาจจะต้องจ่ายค่าขนส่งสินค้าแพงขึ้นค่าเดินทางของประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งรถเมล์แล้วก็รถส่วนตัวแน่นอนนะคะว่าส่วนของภาคเอกชนเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาระดับกำไรที่เขาทำไว้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้นทุนส่วนเพิ่มที่มาตรงนี้เนี่ยก็จะถูกผลักมาให้ผู้บริโภคอย่างเราๆผ่านการขึ้นราคาสินค้าและบริการนั่นเองค่ะตัวละครลับที่เราเกริ่นไว้ยังไม่หมดนะคะนอกจากกลไกด้านนโยบายต่างๆที่ทำให้ทั้งค่าไฟและค่าน้ำมันบ้านเรานั้นถูกกว่าความเป็นจริงยังมีอีกตัวละครลับนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของค่าแรงนั่นเองจริงๆแล้วแรงงานในบ้านเราที่ทำงานและรับค่าแรงขั้นต่ำเพียงวันละ300ถึง400บาทนั้นมีจำนวนมากนะคะที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งที่เข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายทั้งร้านค้าโรงงานหรือแม้แต่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งที่เราเห็นกันต่างก็มีแรงงานต่างด้าวที่พร้อมรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นตัวเลือกนะคะซึ่งก็ทำให้ต้นทุนการผลิตหรือบริการในบ้านเราเนี่ยยังต่ำอยู่ได้แต่หากเราต้องกลับมาจ้างคนไทยซึ่งมีต้นทุนค่าแรงที่สูงกว่าค่าบริการและราคาสินค้าก็อาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าการที่เราเลือกที่จะแบกเรื่องของต้นทุนพลังงานผ่านการอุดหนุนของกองทุนน้ำมันไว้อย่างนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะเราอยากจะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ค่ะแต่ก็ต้องอย่าลืมเช่นกันนะคะว่าทุกๆการอุดหนุนนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีการชดใช้คืนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะและเช่นกันกับเรื่องของต้นทุนเมื่อมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็ยากที่จะปรับตัวลดลงเช่นกันทั้งหมดนี้ก็น่าจะพออธิบายให้เห็นภาพได้นะคะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มี3ตัวละครลับนี้เงินเฟ้อในบ้านเราอาจจะไม่ได้ต่ำแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ